ส่งท้ายสงกรานสาวแฉตัวเองเมาแล้วขับเป่าจนประหอดแตกแต่ตำรวจไม่จับโซเชียลร่วมชี้เป้าสอหนอพื้นที่ <S 2> <S 2> โลกออนไลน์เดือด เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ได้แชร์โพสต์จากเพจกูโคตรมั่นใจกรณีสาวรายหนึ่งโพสต์ว่าตัวเองเมาเป่าจนประหลอดแตกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งดานอยู่ไม่จับปล่อยให้ผ่านไปพร้อมขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเมาแค่ไหนก็สามารถพาตัวเองขับรถไปทั่วทุกที่และกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ดีหลายรายระบุตรงกันว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบของสอนรามินทา นอกจากนี้เธอ,อยังขอบคุณสถานบันเทิงย่านลาดกระบังดีเจรวมถึงพี่ีคนหนึ่งที่หางานมาให้พร้อมกันนี้เมื่อตรวจสอบไปที่เพจของสถานบันเทิงพบว่ามีการลงคลิปวิดีโอความยาว1.11นาทีเผยให้เห็น MC2 รายกำลังมอบความบันเทิงให้แก่ลูกค้าซึ่งก็มีคอมเมนต์ระบุว่าเมาและขับรือเปล่าโพสต์ดังกล่าวระบุไว้ว่าวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยก่อนอื่นขอบคุณร้านพีดีเจมลงปอพ่อสุดหล่อที่หางานดีๆให้และลูกค้าทุกท่าน อีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจที่ตั้งด่านแล้วไม่จับหนูเมาเป่าจนประรอดจะแตกเพราะหนูเข้าใจว่าหนูทํางานแต่คงไม่รอดทุกด่านขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่ว่าจะเมาขนาดไหนพาตัวเองไปทั่วทุกที่ทุกแหล่งกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยถึงแม้บางครั้งจะเมาจนจําอะไรไม่ได้ว่ากลับมาถึงห้องแล้วได้ไงขอบคุณความสตงของตัวเองอีกหลายๆเรื่องขอบคุณที่ฉันผ่านเรื่องราวเลวร้ายในแต่ละวันไปได้อย่างดีดไนท์ ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบไปที่เพจส่วนตัวของสาวรายดังกล่าวเพราะว่าโพสต์นี้ได้หายไปแล้วด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเลขานุก,การส่นอำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสอปท ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระบุว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปี2566โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําวันที่13เมษายน2566ซึ่งเป็นวันที่3ของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุไป437ครั้งผู้เสียชีวิต49รายผู้บาดเจ็บ448คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ37.30ดื่มแล้วขับร 29. 29, ้อยละ29.29ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ยังครองแชมป์ร้อยละ79.51ส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในอบตอหมู่บ้านร้อยละ37.76ถนนกรมทางหลวงร้อยละ35.24และบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรงร้อยละ81.69 สืบจากข่าวรายงาน